ไอ้เหี้ยกูเพิ่งกดคอมไปเดี๋ยวคอมกูขึ้นอีกแล้วเหรอไอ้เหี้ยโอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาอยู่กับผมกับแอดมินของโสดท้ายเมื่อไหร่อีกครั้งนะครับวันนี้เรามีพัสดุมาส่งถึงผมนะฮะเป็นของที่รอนานมากไอ้เหี้ยที่จริงของไอ้ตัวเนี้ยมันออกของเราเดือน8ละมันเป็นเดือนเกิดผมซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเองกูได้เดือนอะไรไอ้เหี้ยกูได้พฤศจิกายนสัตว์มาของนะครับเป็นของที่ผมพรีออเดอร์ไว้เป็นชาติแล้วผมที่จริงของมันยังไม่มาส่งนะแม่งต้องให้ไปสนีมาส่งแต่ด้วยความที่ผมรอของไม่ไหวแล้วผมเลยไปเอาเองอย่าขนส่งแม่งเลยเราจะไปรอให้ของมาหาเราทำไมในเมื่อเราสามารถไปหาของเองได้เหี้ยนี่ครับเป้แผนในการซื้อสติ๊กเกอร์เหี้ยมาร้านเขาแพ็คดีมากเลยเนี่ยดีของมาชาติเด่นๆสุดก็มาในรักทีนะครับกับตาดาเยสมีประชาสัมพันธ์ด้วยของเพจ Army Shop นะครับตอนนี้สำหรับใครที่ไม่รู้นะครับว่าตอนนี้เพจ Army Shop โดนแบนจาก Facebook และคราวนี้ถ้าใครไปหาเพจอาจจะไม่เจอแล้วก็อย่าได้ตกใจไปนะครับเขาย้ายไปเพจสำรองที่มีชื่อว่ามินิมิคุช็อปนะครับอย่าลืมไปตามกันได้ที่เพจนั้นนะครับนะเผื่อใครเคยสั่งของอะไรไว้กับเขาเนี่ยแล้วอยากไปตามของเนี่ยไปตามที่เพจนั้นได้นะครับหรือถ้าใครอยากนี่ก็สามารถติดต่ออีเมลเขาหรือเบอร์โทรศัพท์ของเขาได้เลยนะฮะประชาสัมพันธ์บอกไว้เดี๋ยวผมจะแปะเป็นโพสต์ไว้นะฮะของที่สั่งไปนะครับพรีออเดอร์กับอเมช็อปไปนั่นก็คือเจ้านี่นั่นเองนะครับผมนะครับอุโมยุกะยูการินมาหากูสักทีนั่งเลยของออกเดือน8กูได้เล่นอีกทีพฤศจิกาเหี้ยยังมีฟิวในฟิวจริงอีกเดี๋ยวนะฮะหุ้เข็มขัดมันรั่วเห็นนะอันนี้มันเป็นตัวที่ผมพีมาแล้วมันมีโบนัสนะครับโบนัสเป็นกลับดูกลับนะครับน่ารักมากนะองค์นั้นก็ถอนอย่างกล้องถ่ายเถอะแต่อันนี้ครับเจ้าคูโมยูกะที่ผมรอคอยมานานทีของไปตั้งแต่เดือนมีนาประมาณเดือนมีนาได้ของก็ของออกสิงท้ายสิงหาคนญี่ปุ่นมาเล่นกันท้ายสิงหาแล้วก็กูได้ขี่ขึ้นไปสีกาต่ออย่างนานนะแต่ก็มาแล้วสำหรับยูการินเย่ไอตัวที่เปิดทีพร้อมกับยูกะมันจะเป็นไอ้นี่เอลินกับคาเฟนซึ่งตอนนี้ของน่าจะออกมาแล้วแหละสำหรับใครที่พีไปพร้อมกันผมว่าน่าจะได้ของนะถ้ายังไม่ได้ก็รอนะฮะเผลอๆบางทีคนนี่ไม่ได้สั่งเนี่ยก็นี่ได้เล่นก่อนกูซ้ำนะเฮ้ยไม่เป็นไรนะก็เห็นมีประกาศทูโม่ใหม่เป็นเด็กผู้เล่นด้วยนะนี่น่าจะจัดอยู่เพราะผมได้เด็กผู้เล่นมากแบบนี้คือไอชุดล่าสุดอะไม่ชอบเขาเปิดทีทุกตัวแต่เขาไม่เปิดมีผู้เล่นอยู่ตัวเดียวมึงอยากได้ผู้เล่นมากเลยด้วยโอเคนะก็ได้มาแล้วฟูโมยุกะทีเป็นชาติก็จะได้นะฮะแล้วก็ประชาสัมพันธ์อีกครั้งนะครับว่าตอนนี้เพจอาร์เมชอปเขาโดนแบนโดนยิงอะไรก็ไม่รู้นี่แหละนะฮะแต่ตอนนี้เขาย้ายเพจสำรองที่มีชื่อว่ามินิมิขู่แล้วนะครับก็อย่าลืมไปตามได้ที่เพจนั้นนะสำหรับใครที่เคยสั่งของอะไรก็ไปตามที่ตามเรื่องตามของนี่เพจนั้นได้ส่วนใครที่อยากหาแหล่งซื้อก็ตอนนี้ก็เว็บอาร์เมยังใช้ได้อยู่นะแต่เพจเนี่ยต้องไปที่มินิมิคูช็อปนะครับผมนะโอเคทั้งหมดก็ประมาณนี้วันนี้ไม่มีอะไรเยอะเลยนอกจากเรามาแกะนี่ยูการินนะแล้วก็ทั้งหมดก็ประมาณนี้สำหรับใครว่ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านใต้คลิปได้เดี๋ยวไปเรียนใหม่คลิปหน้าครับส่วนใครสงสัยนะว่าทำไมวันนี้ไม่ใส่แว่นนะครับแม่งเอ้ยเฮียปกติใส่แว่นดำเลยวันนี้แม่งแว่นขาหักเฮียเอ้ยไม่ได้ใส่แว่นเลยนะโอเคบายครับนั่งมีอะไรง่วงนอนแล้ว